ฮัลโหลเซฮายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อตอนนี้เฮากำลังอยู่เฟสโนนะทุกคนเนาะมื้อนี้กำลังเดินทางได้นอน2ชั่วโมงซ้ำเพราะว่าเดินทางแต่ 7:00 น.จะไปซาคราเมนโตประมาณ4ชั่วโมงหา5ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของเฮาเนาะที่จะได้ลินแต่ว่าพวกข่อยน่าจะเป็นมิดแอนด์คิดเนาะจะบ่ได้ขึ้นขอโทษเด้อสำหรับใครที่เตรียมไปวงของเฮาอาจจะเจอกันมิดแอนด์คิดหรือว่าคุณแจมกับหมู่แต่ละคนหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ขอบใจทุกคนเด้อที่คอยซัพพอร์ตเฮาในทุกอย่างขอบใจอีลีเนาะทุกคนเอ้ยซื้อมากอะหลายเอ้ยซื้อจนซื้อบ่เบิดนะเพราะว่าจะเป็นอาหารการกินนั่นนี่ต่างๆก็เอามาให้เฮาตลอดเมื่อคืนนี่ก็เอ้ยมีหน้าก็เอ้ยคึ้มก็เอาเครื่องมาให้อยู่ทั้งข้างเพื่อนเจอกันกอดกันก็จนให้อันนี้ก็จนแบบเป็นน้ำตาซึมกับเรานะมันว่าความเราหักขนาดถ้าโบแมนพี่น้องกันนั่นนี่แต่ว่าเวลาเห็นกันแล้วมันแบบรู้สึกหักคือแบบฟิลแบบว่าคือข่อยนี่แต่มีพี่น้องอยู่มีกาเขาจะบอกคือแบบเขาเห็นแล้วเขามากอดเขาหายนั่นนี่นะข่อยกับบุหูว่าสิได้มีโอกาสมามีกาอีกเมื่อใดอันนี้ก็ขอบใจทุกคนเด้อก็อยากตอบแทนไปทุกคนเนาะจะตอบแทนไปทุกคนอย่างไรทีดีนำทีซัพพอร์ตนั่นนี่ทุกอย่างถ้ามีโอกาสทุกคนได้ไปหลินเลี้ยลาวหรือว่าจะไปเที่ยวลาวก็ทักหาแซดหาเขาได้เด้อขอสิพาไปเที่ยวขอสิตอบแทนเลยทุกคนเลยเนาะฟิลตัวนี้แบบฟิลแบบน้ำตาเขาอยากไหลอยู่นะทุกคนเวลาเขากลับไปบ้านเลยกันมันคิดฮอดคนทีซัพพอร์ตนั่นนี่อยู่นี่เจอกันอยู่ซาคราเมนโตทุกคนเป็นคอนเสิร์ตเป็นงานสุดท้ายเนาะที่จะได้เจอกันในหลังจากงานวันที่2ประกอบกับไปลาวแล้วฟิลแบบมันบอกไปถึงทุกคนมันฟิลแบบคือสิแบบจากครอบครัวนั่นนี่ไปนะคือสิแบบนั่นนี่นะคอยหักคนที่อยู่นี่หักคนลาวที่นี่หักทุกคนที่ซัพพอร์ตอยู่นี่คันบ่มีทุกคนข่อยกันนะจะบ่มาฮอดจุดนี้อาจจะบ่มีเพื่อนอยู่อาจจะบ่มีรถขี่นั่นนี่อันนี้ก็ขอบใจไปทุกคนเด้อที่คอยซัพพอร์ตเฮาไปทุกอย่างตอนนี้เฮาก็จะเตรียมเดินทางนะทุกคนเครื่องทุกคนเอามาให้ก็อยากว่ารุ่นลามเนาะว่าจะเป็นเครื่องครอบครัวข่อยเครื่องนิตาวันดาเครื่องเมียเครื่องหมู่ผู้ทุกคนแหละที่ฝากให้ข่อยก็จะเก็บเอาเมื่อเบิดทุกโต้ทุกอันเนาะที่ทุกคนให้จะบ่ปลาไว้กระเป๋าหนึ่งปกติเวลาขึ้นยนต์เนี่ยทุกคนเวลาขึ้นยนต์นี่ก็กระเป๋าหนึ่งก็เขาให้คนหนึ่งถือนะ2กระเป๋าแต่ว่าคอยมีหากระเป๋าคอยต้องซื้อขึ้น2กระเป๋าและ3กระเป๋านะก็ต้องเสียเงินไปกระเป๋าหนึ่ง250ก็ต้องเสียเงินไป750ค่ากระเป๋า750คันตุกเป็นเงินกี่ก็จะกว่ามหาศาลเฮ็ดเวียกประมาณปี1 2ปีถึงสามารถจ่ายค่ากระเป๋าได้ตกอยู่16ล้านกว่านะทุกคน750แต่ว่าก็ขอบใจทางอ้ายเอื้อยทุกคนเนาะที่คอยช่วยบางคนก็ออกบิ๊กใหญ่ออกช่วยค่ากระเป๋านั่นนี่เด้อนั่นนี่ทุกอย่างมันก็ลดพรความทุกข์ยากไว้ทุกคนมานี่มันก็บ่ถึงพันลาคือปีกายนี่มันอาจจะได้เงินบ่เพราะว่าเขาอยู่ไปด้นเด้คือมาปีกายยังไหวถือเทศกาลปีใหม่นั่นนี่มันก็อาจจะได้เงินหลายมากปีนี้อาจจะไม่ได้หลายแต่ว่าก็มันก็ดีใจแบบเดี๋ยวมาเจอทุกคนนั่นนี่นะผมฝันว่าอยากได้รถทักกลับไปอาจจะเอาทิ้งรถทักก่อนก็ได้นะแต่ว่าก็ดีใจของทุกคนนะอันนี้ก็ความเก็บกระเป๋าเนาะหากระเป๋าทุกคนมีแต่เครื่องลูกเครื่องเมียเนาะเอามาให้เครื่องลูกเครื่องเมียที่ FC ฝากให้นะหลายเอาก็ขนเมื่อไปเลยนะทุกคนนะต้องไปซื้อกระเป๋าอีกเพราะว่าไปซาคราเมนโตนี่พวกอ้ายเอื้อยทุกคนก็เตรียมเครื่องไปให้อีกหลายอย่างก็ต้องได้เอามาเบิดเนาะทุกคนฟิวแบบเจอกันที่ซาคราเมนโตเลยทุกคนเป็นคาสิโนเนาะเอาต้องไปพักที่บ่หยุดกะ
จะแห้งตาไหลเขาอีได้เมื่อคืนนี่เห็นหรอเขาเครื่องมาหายนะชีมันบอกว่าถือมันเป็นแบบฟิวแบบมันบอกเคยเจอเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตมากกันหลายแต่ว่าบอกเคยเจอแบบคนผู้เก่านำไปเบิ่งเขาประมาณ10คอนเสิร์ตเนาะเขามี10คอนเสิร์ตก็นำไปเขาอยู่ใส่ก็นำไปเอาของกินเอานั่นเอานี่มาให้เอาเครื่องมาให้เด็กดื่นแล้วเอาเครื่องมาให้เอามาให้แล้วก็กอดเจ้าอยู่นะให้มันจะเป็นแบบมันคือบอกว่าถือเนาะบอกว่าถือเป็นแบบโอ้ยบอกว่าถือทุกคนเขากับแบบเปรียบเขาหักเขาแห้งคือพี่น้องเลยนะแมนพี่น้องเขายังบอกปั้นนี้สั่งเอาอีลีบักเถื่อพี่น้องเขาเนี่ยก็บอกปั้นนี่แหละบอกปั้นนี่นะอันนี้มันเป็นแบบเขากับบริมีเนี่ยเนาะเขามาให้แมนบางคนเขากับบริถึงขันบริมีเขาก็หาเสากินคำแต่ว่าเผื่อเขาเอาแบบคิวแบบอีต้นกันแมนแต่มีโอกาสพวกเขาก็อยากตอบแทนไปทุกคนแมนไปลาวนี่อยากตอบแทนเบิร์ดทุกคนเลยแหละแต่บริมีทุกคนก็นาจะพวกคอยกันนาจะไปเดินมายืนอยู่นี่ดอกไปกินข้าวอิ่มสำนักเนาะข้าวหน้าบะอิ่มนะบะอิ่มอยู่เอาเตรียมขนเครื่องนะทุกคนไปมือสุดท้ายนี่ล้านประเทศเราทุกคนต้องได้หายแน่นอนเนาะคิวตอนเขาไปส่งอยู่สนามบินโอ้ยแน่นอนละคิวแบบเขานำไปแล้วก็ไปยืนอยู่นั่นแล้วก็บ๊ายบายย่างบ๊ายบายแล้วก็หายก็เพราะนั่นนี่นะบอกไปถึงเนาะทุกคนหักแพงทุกคนเดี๋ยวเจอกันอยู่รถหรือว่าอยู่หันอาหารหรือว่าฮอดคาสิโนอยู่ไทยทุกคนมึงอีกเดือนหนึ่งเด้อจักกระเป๋าสองเนี่ยนะพ่อบอกสองเสกบุญหายอู้ใกล้เดี๋ยวนี้ต้องไปสามมันเศร้าเศร้าสี่ไปเศร้าสามโลตอนนี้วันนั้นขันกล้ายังงูบอกเขาดึงออกแล้วก็ทิมปะเอามาเลี้ยแต่สำนั่นเขาบอกซูเจอแล้วพี่กายเนี่ยตัวสปอร์ตฮะเอาอีดีตัวนี้พอดีตัวนี้กายต้องซื้ออีกกระเป๋าหนึ่งกระเป๋ากระซัด250ต่อกระเป๋าหนึ่งพี่กายนี่แต่ละคนเสีย750เอาอีหลีกระเป๋าหนึ่งนี่250เขาซัดเอาขันกายเขาให้คนหนึ่งถือแต่2กระเป๋าขันกาย2กระเป๋ากระเป๋าที่3เสีย250ที่4 250ต้องได้เสียพี่กายนี่ก็ยังว่าใครแน่มี FC เพิ่นเสียให้มันถืออยู่ 4,000 กว่าแต่ละคนนะ4,000 กว่ารวมเบิร์ดแมนเขาเก็บเงินมาให้ออกค่ากระเป๋าให้นี่ยัง3กระเป๋าเลยนี่1 2 3นี่เครื่องนี่ยังใกล้นะพอไปซักคาเมนโตก็เขาเก็บเครื่องมาให้อีกต้องได้ถืออีกเครื่องนี้ต้าวันด้านี่ก็เฉพาะกระเป๋านี่นี่มันล้นแล้วก็ล้นมากกระเป๋านี่แล้วก็ยังเครื่องหมู่อีกที่เขาจะฝากมาให้มันก็จะไปตรงในถือเมื่อเลยต้องได้ซื้อกระเป๋าตื่นอีกต้องได้ค้นเมื่อเบิดตัวเพิ่นหายเด้เราก็ดีใจแหละหายเฮาก็ค้นไปเอาไปใส่ถ่ายคลิปนั้นนี่เขาเบิ่งเนาะถึงว่ามันสิเสียเงินก็ตามนะฟิวพี่ก้าเนี่ยคือแบบเครื่องมึงเถอะเครื่องในกระเป๋าหั่นน่ะเครื่องที่กูถือมาเองน่ะเครื่องเขาถือมาเองเด้แต่ข้าวเขามาทำอิฐมันก็บ่ถึงขั้นว่าแม่นเครื่องแท้เครื่องถือมาเองมาเปิดเบิ่งกูไหลไปไหลมาในเครื่องกูถือมาเองนี่บ่ฮอด250นะกูสิไปเสีย250บ่เครื่องตัวเก่านี่โลเอาถิ่มเบิดเอาถิ่มเอาแต่เครื่องใหม่เมื่อถ้าจะเอาเมื่อมันก็มันลุบนะเครื่องตัวเองซื้อมันบ่ฮอด250ได้อยู่ลาวนะคันซื้อเครื่องอยู่ลาว250หามึงได้2-3กระสอบพุ่นแหละมันคือเครื่องอยู่นี่เนาะเอ้าตาลุ่นเนาะว่าอู้รถโคตรเสียเลยว่ะเจอกันอยู่สคาเมนโตเลยทุกคนตอนนี้เขาก็พร้อมมาฮอดบอลคอนเสิร์ตแล้วทุกคนเนาะสวิลาเดินทางก็จะว่าเดินเติบเพราะว่าลูกน้ำเพก็เลยนั่งอูเบอร์มาก็เลยมาฮอดแต่4คนก่อนส่วนนั้นก็กำลังมาตำหลัง
กำลังสุกรดแป้งรดอยู่ยังนั่งถ่ายเขายังนั่งถามว่าโอ้ยแต่ต้นสงสารเดี๋ยวตอนนี้เขาสี่ข้าทุกคนเขามาเบิ่งแบ็กสเตจเนาะอยู่สเตจบอลครับเพื่อฟ้องมือแรงเดี๋ยวว่ามันสิใหญ่สินใดข้าทุกคนมาเบิ่งเนาะว้าวเนี่ยที่อู้ตอนนี้เขาก็พร้อมมาฮอดบอลคอนเสิร์ตเนาะทุกคนเนาะสเวลาเดินทางก็จะว่าเดินเติบเพราะว่าหลุดมันเพลส่วนนั้นเพก็เลยนั่งอูเบอร์มาก็เลยมาฮอดแต่4คนก่อนส่วนนั้นน่ะก็กำลังมาตำหลังกำลังสุกรถแป้งรถอยู่เขายังนั่งถามว่าโอ้ยแต่ต้นสงสารเดี๋ยวตอนนี้เขาสี่ข้าทุกคนเขามาเบิ่งแบ็กสเตจเนาะอยู่สเตจบอลครับเพื่อฟ้องมือแรงเดี๋ยวว่ามันสิใหญ่สินใดข้าทุกคนมาเบิ่งเนาะว้าวเนี่ยที่อู้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเวทีเนาะทุกคนเนาะเบาใหญ่กว้างอลังการขนาดอยู่ฮงแฮมฮัตล็อกแต่ว่ามันก็เป็นคาสิโนนำอยู่ชั้นลุมเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างไปเบิ่งบรรยากาศคาสิโนอยู่ลุมเนาะแต่ว่าเฮามาเบิ่งเวทีก่อนนี่ก็คือโมเฮาเองเนาะอยู่อเมริกาชื่อว่าแจ็คแจ๊สกอดกันไป1กลุ่มใช่แล้วเนาะเวทีนี้เฮาบ่ได้เฟอร์ฟอร์มสำหรับทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาก็จะมีมิดแอนด์กีดแล้วก็บางทีก็น่าจะได้ขึ้นมาแจมกับบรรดานักร้องบ่ว่าจะเป็นกบ KNP หรือว่าแบบบีทแบนด์นั่นนี่หรือว่าเพื่อๆข่อยอาจจะได้เป็น MC ในงานนี่ก็เป็นได้ทุกคนมากอ่ะบ่ต้องเสียใจเนาะได้เจอกันแน่นอนเนาะน่ะกบ KNP ก็ซ้อมจับมือผู้สาวซ้อมจับติ๊บด้วยเนาะงานนี้บ่ได้ขึ้นบ่ได้ติ๊บแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นงานสุดท้ายเนาะก่อนกลับลาวเวทีอยากว่าใหญ่แห้งขนาดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นการเกียมซีซาวเช็คเนาะโซฟานาก็มาเบิ่งลาวแต่ก็บ่ได้ขึ้นห้องดอกแต่ว่ามาเบิ่งลาวซื่อๆโอ้โซฟานาน่าจะขึ้นกับต๊อด2เพลงเนาะประมาณนี้แหละเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเวทีนะทุกคนเนาะใหญ่โอ้ยถือว่าเป็นบุญหัวบุญตาเนาะหลังจากนั้นเขาก็ย่างมาทีนอกเนาะอันนี้ก็คือศิลปินแต่ละคนที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในฮาร์ดล็อกนี่เนาะอยากว่าหลายคนเนาะมีสื่อคนดังหลายคนแต่ว่าเขาก็บ่ค่อยฮู้ปานใดเนาะตอนนี้เขากำเบิ่งฮู้แต่ผู้นี้ผู้เดียวนั่นนี่นะตัวมีคลิปถือตีปากนะผู้นี้นะแต่ก็บ่ฮู้ว่าแม่นไผวะบ่จือสนุปดอกก็เคยมาเบิดในงานนี่นะแต่ว่าเฮาก็ถือว่าได้ขึ้นเวทีเดียวกับสนุปดอกก็ถือว่าโอเคเลยถึงว่าสิบ่แม่นขึ้นช่วงเดียวกันก็ตามเนาะอยู่นี่คนลาวจะหลายนะทุกคนต้องคิดนี่คนลาวจะหลายเพราะว่าส่วนหลายนี่อาชีพของคนลาวอยู่นี่แม่นเฮ็ดเป็นคนสากไผอยู่คาสิโนนี้เนาะสนุปดอกเห็นบ่นี่เห็นบ่สนุปดอกสนุปดอกก็เคยมาขึ้นเวทีอยู่นี่มาก่อนเนาะฮาร์ดล็อกเบิ่งสุดล็อกกีต่อกีตาร์อันนี้ก็จะเต็มเนาะเจอคนฮู้จักกระทักทายไป1กลุ่มจับมือไป1กลุ่มจับไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคาสิโนเนาะทุกคนเนาะอยู่ในคาสิโนมันจะถือกฎหมายเนาะเราสามารถถ่ายนั่นนี่ได้แต่ว่าเอาไปลิ้นให้ทุกคนเบิ่งนี่อาจจะบ่ได้เนาะแต่ว่าทุกคนก็เบิ่งบรรยากาศคาสิโนอยู่เนาะคันว่าโชคดีนิปอนเขาไปหาดอลลาร์นี่ได้$1,000ก็ยังมีมาก่อนเลยแบบที่เจมดีโน่นะแต่ว่าคอยปอนไป$1,000เหลือ$10แต่ว่าคอยก็บ่ค่อยได้ลิ้นอย่างเนาะบ่ถึงคันว่ามากปานใดแต่ว่าก็ได้ย่างเบิ่งสุดท้ายแม่นจะเอาสีเงินใบ$1นะมาลองปอนเบิ่งจักหาเหรียญ10เหรียญบางทีมันฝูกหมานมาก็พอได้เงินนะแต่ว่ามันก็บ่ค่อยได้ลิ้นอย่างเนาะเพราะว่าตั้งใจมาหาเงินเชิงเงินเปลี่ยนก็บ่ได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศคาสิโนเนาะใครบ่เคยเห็นก็มีแต่เบิ่งไว้ได้ทุกคนในบรรยากาศคาสิโนนะเบิ่งไว้เนาะตอนนี้ก็ย่างเลาะดินไปเนาะสบายแต่ว่าคนที่จะเข้ามาอยู่นี่ได้นี่ต้องมีอายุ22ปีขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะอาจจะ8ปีนี่เข้ามาได้อยู่แต่เขาห้ามลิ้นห้ามไปยืนนั่นนี่เลยแหละนี่ก็เป็นโต๊ะไพ่เนาะ
ตู้พอกตู้ภายนี่ก็จะครบสูตรนะทุกคนอืมมหาศาลเงินจะหมุนเวียนไปอยู่นี่สุภนาก็ตื่นเต้นไปๆๆฝ่าปลิ่นฝ่าปลิ่นเพิ่นว่าถ้าว่าตอนนี้เฮาก็สิมากินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าบ่ได้นอนเบิดมื้อก็เลยสิพากันมากินข้าวเป็นห้านเฟอร์นั่นอยู่นี่ทุกคนห้านเฟอร์อยู่คาสิโนเคยเห็นบ่เพราะว่าคนลาวคนเอเชียมันหลายเขาก็เลยจะไปต้องเปิดห้านเฟอร์อยู่นี่เนาะเอ้าตอนนี้เฮาก็ขึ้นบ้านห้องแล้วเนาะทุกคนเนาะมื้ออื่นมีโชว์อุ้ยจะแม่นถือใจคักมุมนี่ซําสิเบิ่งขาขาวสาวลําซิ่งอุ้ยมีแต่ผู้เฒ่าเป็นห้องที่เฮานอนเนาะทุกคนเนาะมีตอดแบบเรียนนอนอยู่นี่ก็โอเคอยู่เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นเจอกันเลยทุกคนตอนนี้บ่ได้นอนเนาะสิขอนอนพักผ่อนก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนโอเค let's go ตอนนี้เฮามาพักอยู่โรงแรมอยู่อเมริกาเนาะทุกคนเนาะต่ํากว่าแสนเหรียญบ่ธรรมดาดิซะจังได๋วะเชี่ยมื้อคืนนี่ฝันหยังวะมื้อคืนเจ้าบอกฝันเลขนะเลขเจ้าสิเจ้าฝันน่ะคิดเอาคิดดีๆนึกเอาเชี่ยอุ้ยรวยรวยแล้วรวยแล้วแบ่งขอได้เด้อแบ่งขอได้เฮ้ย What the fuck อะไรเนี่ยยังวะดูว่ากับแหวนมันมีแหวนแหวนทองคำเชี่ยโอ้โคโลนมาโอเคอยู่เอาไปคืนซะโอ้มใส่โคโลนนี่เลยสิมันหรือว่าโคโลนนี่มันจะเฮ็ดมาจากทองคำแม่นสักกันกินดี